สวัสดีค่ะสาวๆหากพูดถึงประเทศที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และกลิ่นอายของอารยธรรมงดงามบ้านเกิดของเหล่าโอป้าและแหล่งกำเนิดซีรีส์ที่ทำให้เราติดงอมแงมอย่างเกาหลีใต้ใครๆก็อยากไปกันสักครั้งใช่ไหมคะแต่นอกจากแหล่งช้อปปิ้งและพระราชวังโบราณแล้วที่นี่ยังมีเรื่องแปลกชนิดที่ทำให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเซอร์ไพรส์อีกเป็นกองแต่ละอย่างจะชวนอึ้งกันแค่ไหนแพ็คกระเป๋าแล้วตามเรามาค่ะเลข4คืออัปมงคลในขณะที่เลข13เป็นอะไรที่ขึ้นชื่อสำหรับชาวตะวันตกเพราะมันจะนำความโชคร้ายมาให้ที่เกาหลีใต้เองก็มีความเชื่อเรื่องโชคลางและมีตัวเลขต้องห้ามเช่นเดียวกันนั่นคือเลข4ค่ะจะเห็นได้ชัดเลยก็คือลิฟต์ในโรงแรมที่จะไม่มีปุ่มนี้ให้เห็นแต่จะเปลี่ยนมาใช้ตัวหนังสือภาษาอังกฤษหรือคำอื่นแทนซึ่งความเชื่อนี้แต่เดิมได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนเนื่องจากเลข4ในภาษาเกาหลีอันว่าซาเหมือนภาษาจีนและมีความหมายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยทำให้ทุกที่หลีกเลี่ยงกันหมดขนาดว่าถ้าเป็นคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์มีชั้นดังกล่าวก็จะขายไม่ออกหรือไม่มีคนอยากอาศัยอยู่หรือหากไปเจอเจ้าของกิจการที่เคร่งๆหน่อยพวกเขาจะใช้วิธีการปล่อยชั้นนี้เป็นชั้นลอยหรือเป็นชั้นส่วนกลางไปถือเป็นการแก้เคสที่ฉลาดเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยห้ามปฏิเสธอาหารและเครื่องดื่มที่พวกเขายื่นให้ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินของชาวเกาหลีใต้แล้วก็สาวๆคงจะคุ้นภาพจำในซีรีส์ที่มักจะถูกจัดเสิร์ฟในรูปแบบโต๊ะอาหารของครอบครัวมีอาหารพร้อมเครื่องเคียงหลายอย่างเพราะการรับประทานอาหารเป็นเรื่องที่พวกเขาให้ความสำคัญมากๆและถ้าคุณถูกเชิญไปร่วมโต๊ะที่บ้านหรือที่ร้านต้องสวมบทเป็นหญิงสาวผู้ปฏิเสธใครไม่เป็นค่ะเนื่องจากคนที่นี่เขาจะถือว่าเป็นการตอบรับไม่ตีเป็นมารยาทที่ดีนอกจากนี้เรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนเกาหลีก็ขึ้นชื่อพวกเขาจะไม่ปล่อยให้แก้วเครื่องดื่มหรือจานระว่างเปล่าแต่จะสรรหามาเติมจนเต็มทุกครั้งเรียกได้ว่าหมดปุ๊บเติมปั๊บกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของที่นี่ดังนั้นหากผู้ใหญ่หรือเพื่อนส่งอาหารและเครื่องดื่มให้ก็ควรรับเอาไว้นะคะเพื่อมาคราวหน้าจะได้อิ่มหนีพี่มันกันอีกไงผู้ชายเกาหลีก็ใช้เครื่องสำอางปัจจุบันเครื่องสำอางไม่ได้จำกัดเฉพาะสาวๆเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงผู้ชายด้วยโดยเฉพาะหนุ่มเกาหลีนี่แหละค่ะเพราะพวกเขาถือว่าเป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งจึงไม่แปลกที่จะเจอเหล่าโอป้ามาช็อปหรือเทสสินค้าอยู่ตามโซนเครื่องสำอางซึ่งสิ่งที่พวกเขาจะควักกระเป๋าจ่ายก็มักจะเป็นพวกมาร์กสกินแคร์คุชชั่นหรือแม้กระทั่งที่เขียนคิ้วเองก็ตามหากอยากรู้ว่าผู้ชายที่นี่เขาซื้อกันมากน้อยแค่ไหนน่ะหรอคำตอบคือเยอะมากค่ะโดยมีผลสำรวจออกมาแล้วว่าชายชาวเกาหลีกว่า 20% ดูแลตัวเองและแต่งหน้าเป็นประจำรวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องสำอางเฉลี่ยปีละกว่า 30,000 บาทเลยล่ะถ้าเปแล้วดูหล่อขึ้นก็น่าลงทุนอยู่นะเอ้าสาวๆอย่างเราอย่ายอมแพ้ค่ะถ้าเกิดหนุ่มๆผิวดีแสงหน้าขึ้นมาเราจะขายไม่ออกนะบอกเลยห้ามใส่เสื้อผ้าโชว์ไหปลาแฟชั่นเสื้อผ้าพวกสายเดี่ยวเสียวหลุดเป็นอะไรที่สาวๆหลายคนชอบใส่กันอยู่แล้วเพราะมันสบายแถมยังเซ็กซี่เบาๆด้วยหากคิดจะใส่ไปเที่ยวตามชานเมืองในเกาหลีใต้เราขอเบรกไว้ก่อนนิดนึงเพราะแทนที่จะดูสวยอาจจะถูกป้าๆลุงๆจ้องมองด้วยสายตาแปลกๆแทนเนื่องจากดูไม่สุภาพนั่นเองแต่ความคอนทราสต์มันอยู่ตรงนี้แม้จะไม่ควรเปิดไหปลาหรือไหล่ส่วนใหญ่กลับรู้สึกโอเคกับการใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่าได้ซะงั้นยังไงก็ตามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปรวมถึงอิทธิพลด้านแฟชั่นจากมือใหญ่ๆอย่างโซหรือปูซานก็อาจจะยอมรับกันมากขึ้นแล้วหากจะให้ปลอดภัยที่สุดควรแต่งตัวมิดชิดจะดีกว่าจะได้เที่ยวอย่างสบายใจไร้กังวลค่ะห้ามจ้องหรือสบตากันจากคำกล่าวที่ว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจสำหรับบ้านเรานั้นถือเป็นเรื่องปกติหลบตากันสิจะแปลกมากเพราะดูเหมือนคุณกำลังโกหกหรือหลีกเลี่ยงความจริงบางอย่างง่ายๆก็คือดูไม่จริงใจและเสียมารยาทนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปทำที่เกาหลีตายไม่ได้นะจ๊ะเนื่องจากพวกเขาถือว่าการสบตาหรือจ้องตาของอีกฝ่ายเป็นพฤติกรรมที่เสียมารยาทมากๆโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หากเผลอปากกันนิดเดียวอาจจะโดนอีกฝ่ายตำหนิเอาได้ง่ายๆเนื่องจากในสังคมเกาหลีเขามีวัฒนธรรมเคารพคนที่อาวุโสกว่าหากอีกฝ่ายมองมาเราก็ควรจะเบนไปทิศทางอื่นค่ะถึงจะดูแปลกไปหน่อยแต่ถ้าทำแล้วผู้ใหญ่รักและเอ็นดูก็ถือว่าไม่เสียหายนะคะจริงไหมการเลี้ยงสุนัขคือแฟชั่นอย่างหนึ่งการพาน้องหมาน้องแมวไปไหนมาไหนคงเป็นเรื่องปกติเพราะใครๆเขาก็ทำกันห
ากเป็นคนเกาหลีพวกเขากลับมองว่าการมีเจ้าสี่ขาเหล่านี้ไว้ข้างกายก็เหมือนกับแฟชั่นประดับบารมีค่ะคุณนอกจากจะพาหิ้วใส่กระเป๋ากระเตงไปด้วยกันแล้วยังมีการจับแต่งตัวซะหล่อสวยไม่ว่าจะเป็นตัดขนตามแฟชั่นใส่พร็อพเครื่องประดับหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าสุดหรูเรียกได้ว่าน้องๆเหล่านี้เป็นหน้าเป็นตาของเจ้าของเลยทีเดียวซึ่งนั้นก็มาจากผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดซึ่งมีเนื้อที่จำกัดจะนิยมเลี้ยงน้องหมาพันเล็กเนื่องจากดูแลและพาไปข้างนอกสะดวกกว่ารวมไปถึงกฎหมายของที่นี่สั่งห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเพ่นพ่านถ้าพบว่าสุนัขบ้านไหนแอบไปชิงช่องหรือปู่ปูเจ้าของก็อาจจะถูกปรับอย่างหนักเหมือนกันดังนั้นต้องดูแลดีๆนะจะได้ไม่เสียตังค์โดยใช่เหตุคู่รักแทบจะตัวติดกันข้อนี้เชื่อใจคนโสดอย่างเราๆไม่น้อยเพราะคู่รักของเกาหลีใต้นั้นสวีทเวอร์ยิ่งกว่าบ้านเราซะอีกเนื่องจากพวกเขาค่อนข้างเปิดเผยและแสดงความรักกันอย่างตรงไปตรงมาหากถามว่ารู้ได้ยังไงง่ายมากแค่สังเกตจากการแต่งตัวก็เดาได้แล้วอะไรๆก็มาเป็นคู่หมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแม้กระทั่งเคสมือถือก็ยังก๊อปปี้กันมาหมดนอกจากการแต่งตัวอีกสิ่งที่ทำให้สาวๆอย่างเราตาลุกเป็นไฟเลยก็คือวิธีการแสดงของหนุ่มเกาหลีเขาล่ะทั้งการจุงมือคู่รักถ่ายรูปด้วยท่าทางมุ้งมิ้งหรือการหยอกล้อกันเหมือนโลกทั้งใบมีแค่พวกเขาสองคนและยิ่งเจอวันสำคัญต่างๆด้วยนะพวกเขาและเธอจะเซอร์ไพรส์กันละกันหนักมากเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเผื่อไปเจอโอป้าที่ไหนเข้าก็เช็คให้ดีก่อนล่ะปังแรกของเราจะได้ไม่กลายเป็นแป๊กที่หลังไงห้ามให้ทิปในฐานะนักท่องเที่ยวบ่อยครั้งที่เราเดินทางแล้วเจอบริการประทับใจก็คงอยากจะตอบแทนพวกเขาด้วยการให้ทิปหากเป็นที่อังกฤษทิปจะถูกรวมไว้ในบริการอยู่แล้วทั้งแท็กซี่ร้านอาหารหรือโรงแรมในขณะที่สหรัฐเขาจะมีธรรมเนียมการให้ทิป 15-20% แต่ถ้าเป็นเกาหลีใต้แล้วก็อย่าเผลอยื่นให้เชียวเนื่องจากพวกเขามีวัฒนธรรมว่าไม่ควรให้โดยเด็ดขาดเพราะพวกเขาถือเป็นเรื่องเสียมารยาทมากๆอ้าวและแบบนี้จะทำยังไงล่ะง่ายๆหากคุณเจอพนักงานบริการหรือคนขับแท็กซี่ดีระดับดาวล้านดวงเพียงแค่ขอบคุณและยิ้มให้อย่างจริงใจอาจจะเป็นภาษากลางหรือเป็นภาษาถิ่นก็ได้แค่นี้พวกเขาก็ประทับใจและยิ้มแก้มปีกกันแล้วค่ะมีอพาร์ตเมนต์ทุกที่แม้จะไม่แปลกอะไรที่เกาหลีใต้จะมีอพาร์ตเมนต์แต่มันน่าเหลือเชื่อมากที่เดินไปทางไหนก็เจอเผลอนับแล้วเยอะกว่าบ้านเป็นหลังซะอีกมึงเนี่ยเหตุผลที่ผู้คนที่นี่สร้างตึกไว้ซะมากมายนั่นก็เป็นเพราะว่าเกาหลีเป็นประเทศเล็กมีภูเขาและธรรมชาติปกคลุมประเทศ 70% แต่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จึงผุดขึ้นมาเพื่อความสะดวกประหยัดพื้นที่และรองรับครอบครัวชนชั้นกลางแต่ก็น่าแปลกทั้งที่มีทาวน์โฮมทำเลดีกลับไม่เป็นที่นิยมซะงั้นแม้จะดูน่าอึดอัดคนเกาหลีรู้สึกโอเคกับมันมากๆนอกจากนี้พวกเขายังมีอัตราการเคลื่อนย้ายทุก 5-10 ปีเพื่อไปอาศัยอยู่ในยูนิตที่ใหญ่กว่าเนื่องจากเหตุผลต่างๆเช่นเป็นคู่รักแต่งงานใหม่หรือแม้กระทั่งย้ายเพื่ออยู่ใกล้สถานศึกษาเรียกได้ว่าการอยู่ในตึกสูงๆเป็นอะไรที่ธรรมดาสำหรับคนที่นี่เลยจริงๆดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำคอซีรีส์เกาหลีอาจจะเห็นตัวละครดื่มกันบ่อยมากๆจนแอบสงสัยว่าคนที่นั่นเขาทำแบบนี้เป็นปกติไหมนะบอกเลยว่าบ่อยมากถึงมากที่สุดเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างโซจูเป็นอะไรที่หาได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อราคาถูกให้ความซูซ่าและแก้หนาวได้ดีรวมไปถึงกินกับอะไรก็เข้ากันไปหมดโดยเฉพาะอาหารประเภทปิ้งย่างนี่แหละว่ากันว่าสุดยอดถึงใจถึงขนาดมีผลสำรวจว่าคนเกาหลีมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคนเฉลี่ยมากที่สุดในเอเชียเพราะเป็นที่นิยมทั้งคนหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่ไล่ไปจนถึงผู้สูงอายุและดื่มกันได้ตั้งแต่มื้อเที่ยงจนถึงร้านปิดนอกจากนี้หากเราร่วมโต๊ะและมีผู้อาวุโสรินให้ต่อให้ไม่ชอบยังไงก็ต้องรับไว้เพราะที่นี่เขาถือว่าเป็นมารยาทที่ดีอย่างหนึ่งเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการดื่มมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะคะคาเฟ่สัตว์คาเฟ่น้องหมาน้องแมวเราอาจจะเคยเห็นกันบ่อยแล้วดังนั้นถ้าคุณเดินทางไปแดนกิมจิอย่าลืมไปเปลี่ยนบรรยากาศและสัมผัสกับคาเฟ่ของที่นี่กันด้วยนะเพราะนอกจากจะได้ลิ้มรสชาติอาหารรสเลิศยังมีโอกาสเจอสารพัดน้องสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแร็คคูนแกะเมียแคทไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดด้วยซึ่งคาเฟ่ในลักษณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในกรุงโซล
เลยทำให้ธุรกิจนี้ผุดขึ้นมาอย่างกับดอกเห็ดสาเหตุที่มันได้รับความนิยมก็เป็นเพราะคนเกาหลีทำงานหนักแถมระยะเวลาพักผ่อนค่อนข้างสั้นเลยทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจากความเหนื่อยล้าอันดับต้นๆและยังมีโอกาสได้สัมผัสกับน้องๆเหล่านี้โดยไม่ต้องทอสังขารไปถึงสวนสัตว์ด้วยนั่นเองเอ้าใครชอบแบบไหนก็ลุยไปได้เลยจ้านับอายุ2แบบการถามเรื่องอายุกับบุคคลที่เพิ่งทำความรู้จักอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นักในบ้านเราหากเป็นที่เกาหลีถือเป็นเรื่องปกติและจะถูกถามเป็นคำถามแรกเนื่องจากที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องความอาวุโสเพื่อรู้แล้วพวกเขาจะได้วางตัวกับคุณได้อย่างเหมาะสมแต่อีกสิ่งที่ดูไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ก็คือเรื่องการนับอายุนี่แหละซึ่งหากเป็นชาติอื่นเขาจะนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกในขณะที่ชาวแดนกิมจิมีการนับ2แบบคือการนับตั้งแต่ในท้องกับวันที่คลอดจากท้องแม่และหากเป็นวันถึงปีใหม่ปุ๊บไม่ว่าจะเกิดวันไหนก็คืออายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาได้รับอิทธิพลมาจากจีนตั้งแต่เดิมแม้ว่าตอนนี้ทางกฎหมายหรือการรักษาพยาบาลจะเป็นแบบสากลแต่การพูดคุยทั่วไปจะยังนับตามแบบเดิมอยู่ค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ